อันนี้คือบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับหรือบอร์ดเมมบอร์ดของคอมพิวเตอร์ PC นะครับเรามายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ตัวนี้ที่เป็นคาปาซิเตอร์หรือตัว C นั่นเองนะครับที่เรารู้จักการถอดขาอุปกรณ์หรือถอดอุปกรณ์ตัวนี้จะถอดที่ยากมากนะครับถ้าเราใช้หัวแร้งนะครับสังเกตนะครับด้านหลังของแผ่นปริ้นนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าที่ขาของมันเนี่ยมีขาโผล่ออกมา2ขานะครับของตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งการถอดด้วยหัวแร้งนั้นจะใช้ความยุ่งยากและลำบากมากนะครับเพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีแผ่นปริ้น2หน้านะครับในการถอดก็จะยากลำบากนะครับเราจะเห็นด้านล่างนะครับเป็นตัวของคาปาซิเตอร์ที่เราสามารถถอดได้โดยใช้หม้อต้มนะครับที่หม้อต้มตะกั่วนะครับมันจะมีคาบออกไซด์หรือคาบของคาบออกไซด์นะครับอันนี้คือวิธีการใส่ตะกั่วลงไปในหม้อต้มตะกั่วนะครับใส่เข้าไปจะสังเกตว่าจะใสนะครับเราก็ปาดคาบออกไซด์ออกนะครับจะใสเป็นเงานะครับเพื่อให้สามารถละลายตะกั่วที่อยู่ในบอร์ด PCB เราได้นะครับอันนี้คืออินดักเตอร์นะครับหรือตัว L ในการ์ดจอเรานะครับเราจะถอดตัว L ตัวนี้นะครับขั้นแรกนะครับเราก็ใช้เจลใสนะครับหรือเจลทาที่ขาของตัวอุปกรณ์นะครับจากนั้นมาวางที่หม้อต้มนะครับจะสังเกตว่าทิ้งไว้สักพักนึงจะเริ่มร้อนนะครับเราก็ขยับค่อยๆพยายามขยับตัวแอลนะครับใช้ตัวคีบจับนะครับพยายามขยับนะครับก็พยายามแนบขาให้ติดกับตะกั่วที่ต้มนะครับหรือหม้อต้มนะครับค่อยๆดึงออกนะครับเสร็จดูด้านหลังของบอร์ดนะครับจะเห็นได้ว่าบอร์ดยังคงเหมือนเดิมนะครับวิธีนี้ถอดง่ายมากนะครับอุปกรณ์นะครับวางบอร์ด PCB หรือแผ่นปริ้นลงไปที่หม้อต้มนะครับให้ด้านหลังหรือซ็อกเก็ตด้านหลังที่มีตะกั่วติดนะครับแล้วเอาก่อนวางไปนะครับจะสังเกตว่าจนตะกั่วละลายแล้วเราก็ใส่อุปกรณ์ลงไปดูด้านหลังนะครับอุปกรณ์ต้องระวัง IC ข้างๆด้วยนะครับเราพยายามอย่าให้ไปจุ่มในหม้อนะครับอาจจะหลุดลงหม้อเลยก็ได้นะครับใส่ตัวคาปาซิเตอร์นะครับเราจะต้องคาฟักลงไปที่ตัวบอร์ด PCB นะครับจากนั้นเอาแผ่นปริ้นนั้นไปจุ่มที่หม้อต้มตะกั่วนะครับแล้ววางสักพักนึงที่รูอุปกรณ์นั้นจะมีตะกั่วละลายนะครับเราก็ใส่ตัวคาปาซิเตอร์ลงไปนะครับท่านนี้ต้องทำเร็วๆมากนะครับอาจจะทำให้อุปกรณ์ตัวอื่นเสียหายได้นะครับถ้าใส่เสร็จแล้วเราก็ควรระวังนะครับระวังอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับอาจจะเสียหายหรือหลุดลงไปในหม้อต้มได้นะครับ3ตัวหลุดไป3อันนี้คือหม้อต้มตะกั่วที่เราใช้นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ